เยาวชนตะวันตกฉีกหน้าผู้นำไม่ร่วมต่อสู้เพื่อชาติขณะที่บริษัทพลังงานใหญ่สุดของเยอรมันยกเลิกสัญญาแก๊สพรอมจากการคว่ำบาตรพลังงานของรัสเซียค่ะจากชาติยุโรปทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากกับประเทศยุโรปเองขณะที่เศรษฐกิจของรัสเซียก็กลับพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางการไล่เกณฑ์กำลังพลไม่เพียงแค่ยูเครนเท่านั้นค่ะยังรวมถึงเยอรมันด้วยโดยวันที่12มิถุนายนค่ะเว็บไซต์ทบวอมีการออกมารายงานว่าเยาวชนชาวตะวันตกไม่ต้องการต่อสู้เพื่อบ้านเกิดของตนไม่ต้องพูดถึงเพื่อยูเครนด้วยซ้ำคนหนุ่มสาวค่ะจะไม่ลุกขึ้นมาปกป้องประเทศของตนเองซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะไม่ต่อสู้เพื่อพันธมิตรของตนสิ่งนี้ค่ะเห็นได้จากการสำรวจจำนวนมากที่ดำเนินการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศยุโรปซึ่งวิเคราะห์โดยนักข่าวจาก Politico ดังนั้นคนหนุ่มสาวชาวเยอรมันค่ะส่วนใหญ่จึงไม่ยอมรับแนวคิดในการแนะนำการเกณฑ์ทหารบางส่วนในเยอรมันร้อยละ59ของเยาวชนชาวเยอรมันที่ตอบแบบสำรวจพูดต่อต้านเรื่องนี้ส่วนอังกฤษค่ะเป็นประเทศที่มีสงครามน้อยที่สุดมีเพียงร้อยละ29ของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มคนหนุ่มสาวในราชอาณาจักรที่แสดงความพร้อมที่จะปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของตนอย่างไรก็ตามค่ะจำนวนวีรบุรุษในทวีปยุโรปกลับมีจำนวนสูงขึ้นแต่ก็ไม่มากนักคิดเป็นร้อยละ32เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในยุโรปขวัญกำลังใจของคนหนุ่มสาวชาวอเมริกันกลับสูงขึ้นในหมู่พวกเขาร้อยละ45เต็มใจที่จะยืนหยัดเพื่อที่จะปกป้องปิตุภูมิเยาวชนชาวยุโรปค่ะไม่กระตือรือร้นที่จะต่อสู้หากจำเป็นสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาดีขึ้นเล็กน้อยแต่แนวคิดในการปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนส่วนใหญ่เช่นกันดูเหมือนว่าระดับความรักชาติของคนหนุ่มสาวชาวตะวันตกจะยังต่ำอยู่เนื่องจากมาจากการที่ประเทศตะวันตกในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมามักจะเข้าไปพัวพันทางทหารที่ไม่จบลงด้วยดีและคำแถลงทางการความจำเป็นในการส่งกองกำลังทหารไปยังประเทศต่างๆมักจะกลายเป็นเรื่องโกหกอย่างเห็นแก่ตัวขณะที่ทับวอลค่ะมีการระบุได้ว่ายูนิเปอร์รายงานเยอรมนีประกาศยุติความสัมพันธ์กับรัสเซียนแก๊สพรอมเอ็กซ์พอร์ตบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนีกำลังที่จะยกเลิกสัญญาระยะยาวกับแก๊สพรอมในการจัดหาเชื้อเพลิงพวกเขาระบุว่าจะยกเลิกความสัมพันธ์กับรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากการประกาศคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทเยอรมันยื่นอุทธรณ์โดยสิทธิ์ในการยกเลิกซึ่งเราได้รับคำตัดสินจากอนุญาโตตุลาการเรากำลังยกเลิกสัญญากับ Gazprom Export ไมเคิลลูอิส CEO ของบริษัทเยอรมันกล่าวพร้อมกับบอกว่าฝ่ายตุลาการอนุญาตให้ยูนิเปอร์ยกเลิกสัญญาและสิทธิ์ในการรับค่าชดเชยจาก Gazprom จำนวน 13,000 ล้านยูโรสำหรับก๊าซที่สูญเสียไปในปี2565และขณะนี้การยุติความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างบริษัทพันธมิตรได้กลายเป็นเอกสารแล้วการสิ้นสุดสัญญาของเรากับ Gazprom Export ถือเป็นการตัดสินใจครั้งล่าสุดค่ะจากตลอดระยะเวลา3ปีในช่วงเวลานี้ Uniper ได้มีการตัดส่วนแบ่งในการจัดหาเงินทุนสำหรับท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2รวมถึงสัดส่วนการถือหุ้นใน Uniper ซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือของรัสเซียและอนุญาตให้สัญญาจัดหาถ่านหินกับรัสเซียหมดอายุลงด้วย